นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับนำกลุ่มพลังมวลชนเนี่ยเป็นชาวสงขลาพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าเสื้อพาป๋าหลบบ้านนะครับแล้วก็เป็นเสื้อโทนสีชมพูร่วมกันทำพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปในพิธีบรรจุอัฐิของพลเอกเปรมประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักความศรัทธาที่ชาวสงขลาเขามีต่อพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับหลังจากนั้นค่ะรองนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีบรรจุอัฐิพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็ได้กล่าวคำสดุดีและทำพิธีบำเพ็ญกุศลก่อนจะเชิญอัฐิพลเอกเปรมบรรจุใต้ฐานอนุสาวรีย์ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21ถึง25สิงหาคมที่ผ่านมาจังหวัดสงขลาได้ทำการประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมอัฐิพลเอกเปรมพร้อมจุดพลุอย่างสวยงามก่อนที่จะมีการประกอบพิธีบรรจุอัฐิเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้ประกอบคุณงามความดีเสียสละเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและจังหวัดสงขลานานับประการดังปณิธานที่ว่าเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดินซึ่งพลเอกเปรมถือว่าเป็นบุคคลที่ชาวสงขลาเคารพรักและศรัทธามาโดยตลอดค่ะสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์สถานที่บรรจุอัฐิของพลเอกเปรมนะครับได้รับความเห็นชอบจากองค์กรหน่วยงานต่างๆในนามของชาวสงขลาเนี่ยให้สร้างขึ้นเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์เชิดชูเกียรติบนพื้นที่เชิงสะพานตินสุรานนท์ตำบลพะวงอำเภอเมืองครับมีเนื้อที่ประมาณ150ไร่นะครับเขาบอกว่าภายในเนี่ยมีอาคารหอประวัติของพลเอกเปรมและก็รูปเหมือนนะครับถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาครับ